บางกับพื้นมันตัดง่ายกว่าเลยบางกับพื้นขาให้มันไกลตัดปลายออกนั่นแหละเอาแค่นั้นก็พอไม่ต้องเอาไปเยอะนะเฉพาะที่กินนั่นแหละเอาแค่นั้นก็พอไม่ต้องเอาไปเยอะนะเฉพาะที่กินนี่ครับก่อนนี้มี1มี2มี3 4นะครับ5 6ครับ6หน่อ7หน่อนะครับนะครับหน่อไม้บินลูกชายอยู่ข้างในนู่นครับนู่นอีก2หน่อลูกใหญ่อันนี้ก็จะเป็นนี่ครับมี1 2 3 4อันนี้4หน่อนะครับนู่นข้างในนู่นอีกนอหนึ่งมี4นอนะครับนี่ครับมาดูจนตรงนี้ครับนะครับจะได้หากินนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะบินขึ้นสูงมันจะเอาไม่ได้นะครับนี่ก็ใช่ครับนี่ก็ใช่นะครับนี่นี่อีก4นอใหญ่ๆนะครับนี่เราก็จะตัดโคนแล้วก็ให้มันไหลลงมานะครับเดี๋ยวขอตัวตัดก่อนนะครับน้ำไม่ใส ข้างในต้องคานเดี๋ยวแล้วสี่นอห้านอที่ข้างบนนู่นอีกมีขึ้นหัวนี่แหละมีอะไรก็จะมีนอต่างก็เลี้ยงไม่ได้ก็ตัดออกได้ปะThank you.
ไหนทิ้งลงมาข้างล่างเอาเฉพาะที่กินจะได้ไม่หนักหน่อไม้บินแบบนี้มันไม่ค่อยขมใช่ตรงนี้อันนี้แบบจริงวะมันลื่นเออนี่เลยเออโยนมันเลยกระสอบอ่ะเออฮะไปมาเนี่ยไปเกี่ยวไปพัดสูงครับหน่อไม้ถึงบ้านแล้วครับ